ดึงมาใส่รูปแบบเหล่านี้เนี่ยเราใช้การประเมินอะไรบ้างเราทำไว้หรือยังทำไว้แล้วแบบฟอร์มเมื่อกี้นี้รวบรวมมาได้เลยกระบวนการที่ใช้ประเมินมีอะไรวิธีการประเมินมีอะไรที่มันกระจายอยู่ด้านคุณธรรมจริยธรรมทุกบทมีอะไรรวบรวมมาแบบประเมินอะไรบ้างเรากำหนดไว้หรือยังกำหนดไว้หมดแล้วทีนี้รูปลงมาอยู่ด้วยกันถามว่าแบบฟอร์มนี้แบบฟอร์มนี้เนาะเราสามารถเอาไปไว้ในหมวดไหนของมข.ป.สามได้หมวดไหนที่เขาบอกให้เราบอกว่าวิชานี้จะต้องพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้อะไรบ้างมีกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างไรหรือกลยุทธ์การพัฒนามีวิธีการประเมินอย่างไรหมวดไหนครับหมวด4ครับไอ้ที่เราเขียนกันคิดมาเมื่อก่อนเนี่ยเราเอามาที่ไหนเอามาเขียนแต่ถ้าทำอย่างนี้สรุปตารางนี้ไปไว้หมวด4ได้เลยไหมอธิบายที่ไปที่มาได้ไหมนะถูกไหมครับแต่เมื่อก่อนที่เราทำไม่รู้ว่าเอามาจากไหนอ่ะเขาลอกๆเข้ามาเราไม่เข้าใจเห็นแล้วยังครับหมวด4หมวด5เนี่ยจริงๆแล้วต้องทำหมวด5ก่อนนะถึงจะมาสรุปหมวด4ได้ถูกเปล่าบอกได้เลยว่าที่ผ่านมาทำกันมาตั้งแต่ปี2554นะครับมค.เนี่ยเขาประกาศใช้2552 53ตั้งหลักอยู่54นี่มค.เริ่มทำแต่ช่วงนั้นผมยังไม่ได้เล่นเขามีฝ่ายทีมฝ่ายวิชาการรองฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยเขาพาทำแต่เขาพาทำแบบประเภทไปเอาแบบตัวอย่างที่สค.ออกแบบไม่ได้มาพูดมาทำตามตัวอย่างไปเถอะแต่ละคนก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหตุผลเพราะหลายคนถึงไม่ทำทำไมต้องทำเพื่ออะไรปล่อยเขาไปประมาณสัก 2-3 ปีเสร็จแล้วเวลาเขามาประเมินเป็นไงครับอธิบายไม่ได้ผมก็เลยตอนหลังผมก็เลยต้องไปช่วยแล้วแรกเริ่มวางหลักให้แบบนี้ตั้งแต่ประมาณเราทำปี54นี่เริ่มจริงจังที่เขาทำผมปล่อยให้เขาทำไปประมาณสัก 2-3 ปีประมาณ 5-7 อะไรเนี่ยผมถึงเริ่มไปตามคณะต่างๆให้แต่ผมทำข้างนอกมาก่อนเลยนะผมไปวิทยาลัยพยาบาลที่ทั่วประเทศเลยเหนืออีสานที่ทุกที่นั้นเอกสารผมส่วนใหญ่จะเป็นตัวอย่างพยาบาลก็ทำไม่นานแล้วตอนนี้โอเคนะเข้าใจอย่างทีนี้ในมค.3หมวดใจสำคัญมาอยู่นี่แหละหมวด5นี่แหละเขาขอดูหมวด5ก่อนเลยโอเคงั้นเราได้แล้วหมวด4หมวด5ที่ชัดเจนที่อธิบายได้ว่าเรากำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ไหมค่อยจะย่อยจุดดำจุดขาวอธิบายได้แล้วนะแต่ฟอร์มสุดท้ายอันนี้เป็นในเรื่องของอะไรครับTest blueprint ในที่นี้หมายถึงอะไรการสร้างข้อสอบการสร้างข้อสอบมาตรฐานการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่จะต้องประเมินด้วยข้อสอบครับรวบรวมมามันอยู่ที่ไหนบ้างรวบรวมมาเรียงกันไว้ในกลุ่มเดียวกันแล้วไอ้ที่มันอยู่บทต่างๆกันตรงนี้แต่ละบทเหล่านั้นใช้กิจกรรมอะไรบ้างก็รวบรวมโอเคไหมเพราะว่าเราเลือกรูปแบบเหล่านั้นเราอธิบายไปแล้วนี่รูปแบบนี้มันพัฒนาสร้างไหนตั้งไหนด้านไหนใช่ครับมันจะกระจายอยู่บทไหนก็แล้วแต่รวบรวมเอาไว้ด้วยกันตรงนี้โอเคไหมครับแล้วตัวนี้เราก็จะได้พวกนี้มาทั้งหมด
เนาะตัวนี้เรื่องของการสร้างข้อสอบทำความเข้าใจนิดหนึ่งการใช้ข้อสอบวัดความรู้เนี่ยจะวัดเฉพาะมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านที่สองด้านความรู้อย่างเดียวไหมไม่ถูกไหมครับเพราะว่าในมาตรฐานการเรียนรู้ด้านอื่นๆบางด้านเนี่ยมันเป็นในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราก็ต้องเอามาวัดด้วยข้อสอบขึ้นอยู่กับการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ข้อย่อยว่าอะไรข้อย่อยไหนอย่างเช่นด้านทักษะทางปัญญาเนี่ยบางข้อย่อยต้องเขียนในลักษณะของวัดความรู้นะหรือในเรื่องของการวิเคราะห์เชิงตัวเลขนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารบางข้อย่อยต้องเขียนเป็นลักษณะของการวัดความรู้ความรู้ในที่นี้หรือความรู้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะมาตรฐานด้านความรู้ด้านที่สองอย่างเดียวเราก็จะรวบรวมมาแล้วก็ทำไมครับมาเลือกดูว่าเราจะสร้างข้อสอบแบบไหนนั้นตรงนี้นะเนื้อหาบทที่หนึ่งสมมติเนื้อหาบทที่หนึ่งเนี่ยเมื่อกี้นี้นะครับแนวคิดทฤษฎีเนี่ยแนวคิดทฤษฎีมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างที่เป็นด้านความรู้ที่เป็นด้านความรู้ที่เป็นความรู้ไม่ใช่ด้านความรู้อาจจะอยู่ด้านความรู้ด้านที่สองหรืออยู่ด้านอื่นๆที่เขียนไว้ในลักษณะของการวัดความรู้เอารวบรวมมาไว้ทั้งหมดเลยแต่ละบทรวบรวมมาไว้เราก็จะได้วัตถุประสงค์ที่จะวัดด้วยข้อสอบถูกไหมเช่นอันนี้อาจจะมาจากด้านที่ 1.3 ถูกต้องเดี๋ยวทำความเข้าใจเรื่องการเขียนวัตถุประสงค์แล้วเดี๋ยวจะได้เข้าใจตรงนี้ตอนนี้อาจจะยังมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาดูการเขียนวัตถุประสงค์กันอันนี้มาจากอาจจะไปอ่าน 2.1 2.2 นะด้านที่3ไม่มีอาจจะมี 4.1 อะไรอย่างนี้ก็เขียนไปอย่างนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้ววัตถุประสงค์ตรงนี้ข้อนี้อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้สมมติใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เราก็จะมาดูว่าถ้าทำอย่างนี้ทุกบทเราก็สามารถดูได้ว่าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตรงนั้นควรจะออกข้อสอบเป็นแบบไหนเป็นแบบเลือกตอบหรือแบบเขียนตอบอย่างเช่นถ้าหนังด้านทักษะทางปัญญานะสามารถแสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อวิจารณ์เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่กำหนดได้ที่กำหนดให้ได้นี่วัตถุประสงค์ด้านทักษะทางปัญญาไหมสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อวิจารณ์เพื่อวิจารณ์สถานการณ์ที่กำหนดให้ได้อยู่ด้านทักษะทางปัญญาแต่การจะวัดตรงนี้ก็ต้องทำไมครับต้องมีสถานการณ์เหตุการณ์นั้นขึ้นมาให้และเสร็จแล้วทำไมครับให้เขาเขียนตอบนั้นวัตถุประสงค์ข้อนี้ต้องวัดด้วยข้อสอบแบบไหนนะแบบอัตตนัยและแบบเขียนตอบนะเห็นไหมนี่ยกตัวอย่างว่าไอ้วัตถุประสงค์การวัดความรู้ที่ไปอยู่ด้านทักษะทางปัญญานะแต่ว่าเราต้องใช้ข้อสอบคิดวัดนะไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวทักษะทางปัญญากระบวนการคิดทั้งหลายบางครั้งต้องให้เขียนเราถึงจะรู้เขาคิดเป็นไหมเขาวิเคราะห์วิจารณ์เป็นไหมวิพากษ์เป็นไหมอย่างเป็นเหตุเป็นผลไหม critical thinking เนี่ยอย่างเป็นเหตุเป็นผลไหมคือที่อย่างมีเหตุผลมีข้อมูลมาสนับสนุนไหมอย่างเงี้ยนั่นตัวนี้เป็นตัวอย่างนะก็ออกมาดูทำให้เราเห็นภาพว่าวิชานี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างวัตถุประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างของด้านไหนบ้างที่จะวัดด้วยข้อสอบและด้านไหนที่จะวัดด้วยข้อสอบแบบเลือกตอบแบบเขียนตอบแล้วก็มีรวมกี่เปอร์เซ็นต์ความสำคัญเท่าไหร่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตรงนี้ถึงจะเป็นทำไมครับเอาไปสร้างข้อสอบทีเห็นภาพความเชื่อมโยงไหมทีนี้ตั้งแต่ถ่ายทอดจุดดำจุดขาวเรื่อยมาจนถึงการสร้างข้อสอบวัดเลยสร้า
างแบบประเมินมาโอเคในหมวดที่1มีแค่นี้มีประเด็นไหนที่จะเพิ่มเติมไหมยกเว้นว่าถ้ายังไม่เข้าใจว่าจะเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างไรจะเลือก learning model มันมีอะไรบ้างการวัดการประเมินใช้เครื่องมืออะไรบ้างเดี๋ยวให้ทำความเข้าใจครับอีก3หน่วยของวันนี้เอาคอนเซ็ปต์ของการถ่ายทอดก่อนจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายที่มันจะไปอยู่ในมคป.3โอเคไหมเพื่อให้เราไปเร็วขึ้นขอไปในหน่วยที่2เลยละกันก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับเนื้อหานั้นมาอยู่ก่อนสอบมิดเทอมก็เอามาสอบมิดเทอมเนื้อหาบทไหนอยู่หลังมิดเทอมก็ไปสอบปลายภาคก็เท่านั้นเองถูกไหมครับหรือการสอบปลายภาคบางวิชาบอกว่าไม่ใช่แค่ที่ไอ้บทที่เรียนหลังมิดเทอมมันต้องใช้ความรู้เดิมๆบทแรกๆด้วยก็เอาข้อสอบเอานั้นมาข้อสอบปลายภาคด้วยก็ได้โอเคก็ไปดูต่อไม่ต้องทำเนาะเอาให้เข้าใจก่อนไอ้ทำตรงนี้เดี๋ยวไปทำทีหลังนะโอเคขอไปหน่วยที่2เลยว่าตามแผนมันจะต้องให้จบหน่วยที่2แต่ถ้าไม่จบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปรับกิจกรรมโอเคครับดูในหน่วยที่2ครับเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของการเรียนรู้ว่าเราจะเขียนอย่างไรครับวัตถุประสงค์ของหน่วยนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่อ่านหลังจากทำกิจกรรมหรืออภิปรายร่วมกันเสร็จเรียบร้อยนี้คาดหวังว่าพวกเราสามารถสรุปองค์ประกอบของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ประเด็นที่2สรุปหลักการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ได้ข้อ3 สามารถเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาได้สอดคล้องกับมาตรฐานของการเรียนรู้ที่รายวิชารับผิดชอบตามที่กำหนดในคัลลิคูลัมแมปปิ้งนะวัตถุประสงค์มีอยู่3ข้อนะเดี๋ยวอันให้อ่านให้ทำกิจกรรมในตารางแล้วให้ได้3ข้อนี้มาดูกิจกรรมครับมีอยู่2.1 เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของหลักการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้แล้ว 2.2 จะให้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 2.1 นะครับเดี๋ยวให้ดูนะเอกสารนะอ่านให้แต่ละคนอ่านหน้า1ถึงหน้า8ของหน่วยที่2นะครับของกิจกรรมที่ 2.1 หลักการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้หน้า1ถึงหน้า8แล้วก็อภิปรายในกลุ่มย่อยหาข้อสรุปให้ได้ว่าการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในลักษณะวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานของการเรียนรู้มีวิธีการอย่างไรคำตอบก็อยู่ในนั่นแหละตั้งแต่หน้า1ถึงหน้า8นั่นแหละครับแต่ต้องคุยกันเพื่อสรุปให้ได้ให้เวลาตรงนี้นะ10นาทีครับอ่าน8หน้าแล้วก็คุยแล้วก็สรุปอะไรคือพฤติกรรมครับบอกอะไรคือคอนดิชันจำเป็นเครื่องมือที่จำเป็นเกณฑ์คือได้อย่างน้อย4ชนิดนี่คือเกณฑ์สามารถทำข้อสอบได้ถูกต้องอย่างน้อย10ข้อพฤติกรรมก็คือทำข้อสอบทำเงื่อนไขคือข้อสอบใช่ไหมเกณฑ์ก็คือถูกต้องอย่างน้อยอธิบายหลักการทำงานของเครื่องมือต่างๆได้ถูกต้อง 90% ของจำนวนเครื่องมือทั้งหมด10ชนิดอธิ
บายคือพฤติกรรมนะเงื่อนไขในสถานการณ์คือหลักการทำงานของเครื่องมือต่างๆที่เองก็คือได้ถูกต้อง 90% ของอีชนิดว่าไปนี่คือเกณฑ์โอเคไหมครับนะให้เรารู้ว่าเวลาเราเขียนประมาณนี้แต่ไม่ต้องไปเครียดว่าจะต้องอย่างนี้เป๊ะทั้งหมดอันนี้เป็นหลักการแต่เวลาเขียนจริงๆแล้วมันอาจจะขาดบางส่วนบ้างหรือไม่สามารถเขียนได้ครอบคลุมทั้งหมดก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคไหมอันนี้คือเป็นหลักการถูกไหมนะอันแรกที่บอกนะที่บอกว่าการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในลักษณะวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมรู้ได้ใช่ไหมเขียนยังไงจะเขียนอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานของการเรียนรู้อยู่ตรงไหนครับขั้นตอนเนื้อหาจริงๆเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยเริ่มจากนี้เอกสารตรงนี้คืออยู่ในหน้า5ใช่ไหมนี่ผมยกตัวอย่างผมแอบเข้าไปดึงข้อมูลของสาขาเลยนะรัฐศาสตร์ที่นี่แหละปรับเอกสารเพื่อให้อยู่ในฟิลของเราเราจะได้เข้าใจง่ายๆขึ้นนี่คือมาตรฐานของการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้นะครับที่อยู่ในมค.2ดีนะที่เผยแพร่เอาไว้อย่างเงี้ยดีผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพื่อจะได้เอามาดูแล้วคนอื่นเขาดูว่าเออหลักสูตรที่นี่มีวัตถุประสงค์อย่างนี้มีมาตรฐานของการเรียนรู้แบบนี้คลิปคลาสแบบนี้คลิปคลาสแบบนี้แบบนี้เออเปรียบเทียบกับที่อื่นที่ไหนดีกว่ากันถ้าอยากรู้อยากได้เป็นแบบนี้อยากเป็นบัณฑิตรัฐศาสตร์ที่มีลักษณะอย่างนี้ต้องมาเรียนที่นี่เห็นไหมนี่เป็นการให้ข้อมูลกับผู้รับบริการให้เขาเข้าถึงโอเคอันนี้มีด้านคุณธรรมจริยธรรมมีอยู่3ข้อนะผมไม่ไล่นะอยู่ในเอกสารแล้วตรงนี้ด้านความรู้มีอยู่5ข้อแล้วก็ด้านทักษะทางปัญญามีอยู่ทั้งหมด3ความสัมพันธ์มีอยู่3ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขก็3โอเคนะเอานี้เป็นหลักให้ดูมันมีคำอธิบายย่อยๆอยู่ทั้งหมดเลยถูกไหมแต่ละข้อย่อยแต่ละข้อย่อยมีคำอธิบายแล้วจะให้เราเข้าใจว่าจะเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างไรให้สอดคล้องกับคำอธิบายตรงนี้ก็จะย่อยตรงนี้ลองดูครับดูจากตารางนี้เลยผมยกตัวอย่างของอะไรให้ด้านไหนให้ด้านทักษะทางปัญญาซึ่งมีอยู่3ก็ย่อยถูกไหมอันนี้ดึงมาจากในมค.2ถูกปะลองดูสิครับจากตารางเนี้ยอธิบายสิว่าจากองค์ประกอบย่อย 3.1 เนี่ยจนได้วัตถุประสงค์การเรียนรู้ตรงเนี้ยคิดว่าทำอย่างไรจากองค์ประกอบย่อยนี้เนาะจากองค์ประกอบย่อยนี้องค์ประกอบย่อยตรงนี้ทำอย่างไรถึงได้วัตถุประสงค์การเรียนรู้ดูจากตารางเนี่ยและวัตถุประสงค์การเรียนรู้เป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมไหมเอางี้ก่อนจากองค์ประกอบย่อยทำอย่างไรถึงได้พฤติกรรมบ่งชี้ให้เวลา2นาทีคุยกันจากองค์ประกอบย่อยทำอย่างไรถึงได้พฤติกรรมบ่งชี
ได้ยินเสียงแว่วๆว่าหาอะไรก่อนครับหาคำกิริยาที่เป็นคีย์เวิร์ดที่เป็นคำสำคัญที่มันปรากฏอยู่ในองค์ประกอบย่อยนะครับมันมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างคีย์เวิร์ดที่หนึ่งคืออะไรครับคีย์เวิร์ดแรกเลยคือค้นหาสองคือตีความสามประเมินค้นหาอะไรค้นหาอะไรครับค้นหาสารสนเทศค้นหาสารสนเทศค้นหาสารสนเทศค้นหาไปเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาความรู้เพราะฉะนั้นจากคีย์เวิร์ดที่เป็นพฤติกรรมเริ่มจากอะไรครับค้นหาสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู้คีย์เวิร์ดที่สองคืออะไรตีความสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู้คีย์เวิร์ดที่สามประเมินสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู้นี่คือพฤติกรรมที่ครอบคลุมส่วนแรกขององค์ประกอบย่อยที่สามจุดหนึ่งไหมมันยังมีส่วนที่สองคืออะไรครับและตรงนี้คืออะไรและตรงนี้คืออะไรประเด็นใหม่คืออะไรเพื่อการแก้ปัญหาทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ก็คืออะไรครับค้นหาสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหานะตีความประเมินเพื่อแก้ปัญหาเห็นไหมครับไอ้ที่เขาเขียนมาตรฐานการเรียนรู้ข้อย่อยเอาไว้เนี่ยเราต้องวิเคราะห์ใหม่นะดูคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญอะไรบ้างที่มันบ่งชี้ถึงพฤติกรรมนั่นหมายความว่าถ้าเขาทำพฤติกรรมบ่งชี้ทั้ง6ข้อนี้ได้ครบเขาเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ3 1มไหมเป็นโอเคไหมนั้นขั้นตอนการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ขั้นตอนแรกเลยก็คือจะต้องถ่ายทอดอะไรครับองค์ประกอบย่อยนิยามเนี่ยไอ้นิยามองค์ประกอบย่อยนี้ให้มาเป็นอะไรให้ได้ซะก่อนพฤติกรรมบ่งชี้ตรงนี้ให้ได้ซะก่อนพอได้พฤติกรรมบ่งชี้เสร็จเรียบร้อยแต่ละข้อของพฤติกรรมบ่งชี้ถึงทำไมครับทีนี้เอามาเขียนเป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก็ทำไมเรามีหลักการหรือยังมีแล้วมีกิริยาหรือพฤติกรรมมีเงื่อนไขมีเกณฑ์ถูกไหมก็แปลพฤติกรรมบ่งชี้ให้เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแต่ละข้อสามารถสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรนะก็ขึ้นอยู่กับไอ้วัตถุประสงค์ข้อนี้มันไปอยู่ในเนื้อหาของบทไหนของวิชาไหนถูกไหมถ้าไปอยู่ในเรื่องของพาราเฟสก็ทำไมครับสามารถสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการทำพาราเฟสได้เห็นไหมโอเคไหมข้อสองก็จะลายมันเขียนมาเขียนมาให้ผมเห็นสังเกตทำไมผมถึงใช้คำว่าจุดจุดจุดถ้าเราทำอย่างนี้ให้ครบหมดนั่นมันหมายความว่าเรากำลังแปลงมาตรฐานของการเรียนรู้ข้อย่อยๆแต่ละข้อของแต่ละด้านให้เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและทุกวิชาสามารถเอาดึงไปใช้ได้เลยไหมได้เลยเป็นหน้าที่ของอาจารย์ทุกท่านในแต่ละหลักสูตรต้องช่วยกันเขียนทำให้ครบทุกด้านและทุกมาตรฐานแล้วต่อไปตอนที่เราทำคอร์สบูมลีนเมื่อกี้เนี่ยที่เราจะต้องดูไอ้กระจายจุดดำจุดขาวไปสู่เนื้อหาแต่ละบทแล้วตรงนั้นเราจะเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างไรวัตถุประสงค์ดึงจากตรงนี้ไปเขียนได้เลยไหมได้ในทีนี้แต่ละที่หลายที่ที่ผมพาเขาทำนะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยพาทำอันเนี้ย
เมื่อประมาณสัก7ปีมาแล้วเขาทำแล้วเขาทุ่มต้องบอกว่าผู้พยาบาลเป็นวิชาชีพที่เขาเอาจริงเอาจังมากความรับผิดชอบสูงมากพยาบาลถ้าท่านจะทำอะไรท่านต้องเอาให้ได้กัดได้ปล่อยแล้วต้องเสร็จเสร็จแล้วไม่ใช่เสร็จธรรมดาเสร็จแล้วต้องดีด้วยนั่นเวลาผมไปตามของพยาบาลทั้งหลายเขาทำจริงเป็นจริงจังเลยครับแต่เขาใช้เวลานานเพราะว่าเขาเข้าใจว่าวิชาชีพพยาบาลอาจารย์พยาบาลเขาไม่ได้สอนอย่างเดียวเขาต้องไปขึ้นบอร์ดการศึกษาตลอดเวลาส่วนใหญ่เขายังทำเสร็จเลยแต่เขาใช้เวลาประมาณสัก4หรือ5เดือนที่มอบหมายให้แต่ละภาควิชาไปเขียนแต่ละด้านแต่ละด้านมันมีอยู่ทั้งหมด6ด้านเขามีทักษะปฏิบัติวิชาชีพด้วยแล้วแต่ละด้านเขาเห็นตัวอย่างแบบฟอร์มผมไหมนั่นแหละของพยาบาลคุณธรรมจริยธรรมเขามีตั้ง9ข้อครับของเรามีกี่ข้อ3ข้อ4ข้อเองใช่ไหมแต่ละหลักสูตรของเราอ่ะขนาดของปริญญาตรีเราสามข้อสี่ข้อนั้นของเขาด้านความรู้เข้าไปอีก6ข้อย่อยโอ้เขาเขียนแบบนะเพราะว่าสภาพยาบาลกำหนดมาอย่างนั้นนะแต่ของเรานี่สภาวิชาชีพแต่ละอย่างกำหนดไปโอเคไหมอันนี้ขั้นตอนนี้ตอบข้อสรุปเมื่อกี้ได้ยังว่าขั้นตอนของการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เป็นลักษณะของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้เนี่ยทำอย่างไรอธิบายได้ยังสรุปได้ยังอะไรเนี่ยตารางนี้ตารางเดียวนี่แหละถ้าเข้าใจตารางนี้ก็เขียนได้เลยโอเคนะเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเราก็ไปมาดูไอ้แบ่งหน้าที่เดี๋ยวให้คุยกันแต่ละหลักสูตรไปคุยกันเองได้ไหมถ้าจริงๆแล้วกิจกรรมเนี่ยผมจะมีให้ทำใช่ไหมให้แบ่งให้ทำการเขียนวัตถุประสงค์การรู้เรื่องมาหนึ่งด้านอะไรตรงนี้อันนี้ไม่ต้องเนาะอันนี้ไปปล่อยให้ไปทำกันเองในแต่ละหลักสูตรโอเคไหมทำเสร็จเร็วเท่าไหร่เราก็จะทำมข.3มข.4ได้ขึ้นเร็วเท่านั้นโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราพักกลางวันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อภาคบ่ายครับผมมีท่านวิทยากรนะครับสำหรับสาระสำคัญในช่วงเช้าตามด้วยที่1นะครับก็การทวนสอบตรงนี้ก็เป็นการบรรยายในส่วนของที่ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้นะครับภาคเช้าก็คง11นาฬิกา30นาทีจะให้พระคณาจารย์นะครับนิมนต์ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามกันไปนะครับ11โมง30กว่านาทีแล้วก็ขึ้นมาอีกครั้งใน13นาฬิกานะครับขอกราบนิมนต์ตามอัธยาศัยครับช่วงนี้ขอบคุณท่านวิทยากรเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายโมงตรงนะครับตรงเวลานะครับเพราะว่าจะเข้าสู่รายละเอียดต่อไปอีกนะครับการวิเคราะห์ตัวอย่างมข.3มข.5นะครับและการทวนนำเสนอการทวนสอบรายวิชาในระดับสูงนะครับโอกาสที่หมดแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ครับโดยผอ.ท่านสั่งการมาด่วนครับคุยกันการประชุมสภาวิชาการเย็นๆเรื่องที่สำคัญก็เลยต้องให้มาร้อยเอกก็อยากจะมานะครับวันนี้มีของกาฬสินธุ์ด้วยยโสธรก็มานะครับแล้วก็ของร้อยเอกวันนี้มีการประชุมตรงกัน